สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมสครัมในพาร์ทที่6พาร์ทนี้นะครับเราจะสอนเกี่ยวกับการตกปลาที่แสนจะง่ายดายนะครับต้องบอกเลยว่าง่ายขนาดไหนที่ถ้าคุณดูเนี่ยคุณตกเป็นแน่นอนวิธีการก็ไม่ยากครับอย่างแรกเลยผมจะแนะนำอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์การตกปลาเนี่ยมันมีอะไรบ้าง นะครับอุปกรณ์การตกปลานะครับก็จะมีในส่วนของเบ็ดนะครับที่มันจะมีเข้ามานะครับมีทั้งหมด4อย่างโดยเบ็ดอย่างแรกนะครับที่ผมจะเอามานำเสนอนะครับในกรณีที่คุณไม่สามารถหาเบ็ดนะครับที่ดรอปตามแมปได้นะครับคุณสามารถหาเบ็ดที่สามารถคราฟได้นะครับเป็น Improvise นะครับ Improvise Fishing Rod นะครับซึ่งก็คือตัวนี้มันคือเบ็ดไม้นะครับที่เราสามารถคราฟได้นะครับนี่ Improvised Fishing Rod ถามว่ามันคราฟยังไงการคราฟนะครับให้เข้าไปที่เมนูคราฟนะครับแล้วดูตรง Tool and Weapon นะครับตรง Basic ตรงนี้เราจะต้องใช้ในส่วนของ Skill Engineer นะครับ1เพื่อทำการคราฟนะครับเพื่อทำการคราฟเบ็ดนะครับเป็น Improvised Fishing Rod นะครับอันนี้ส่วนประกอบของมันเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะครับไม้ยาวนะครับกิ่งไม้ยาว2เชือกนะครับในที่นี้ผมแนะนำนะครับให้เป็นเชือกในส่วนของลบ5เมตรย้ำว่าต้องเป็นลบ5เมตรนะครับถ้าคุณคราฟอย่างอื่นมาเนี่ยบางทีอุปกรณ์คุณอาจจะไม่พอและไม่สามารถคราฟได้นะครับต่อมาเป็นสายไฟนะครับ10เมตรแล้วก็ตะปู2แล้วก็ของมีคมนะครับสำหรับการคราฟเป็นเบ็ดนะครับเป็นคันเบ็ดในกรณีนี้นะครับเราก็รู้จักเบ็ดไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือเบ็ดที่เราสามารถคราฟได้เนาะต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงรอกนะครับหรือเรียวนะครับอ่านว่าเรียวฟิชชิ่งเรียวปะที่ไว้ดึงปลานะครับโดยไอ้3ตัวเนี้ยเราถ้าเราพูดถึง3ตัวนี้นะครับโดยแต่ละตัวเนี่ยมันก็แตกต่างกันไหมผมก็บอกว่าแตกต่างนะครับเพราะว่า2ตัวเนี้ยมันหาดรอปได้ตามท่าเรือหรือตามสถานที่ที่ติดทะเลนะครับหรือคือร้านสะดวกซื้อจะมีอยู่ร้านขายของนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถหาได้นะครับเราก็สามารถคราฟได้เหมือนกันแน่นอนว่าเมนูครับก็อยู่ข้างๆกับเบ็ดเลยครับอยู่ข้างๆกันเลยนี่อยู่ตรงนี้ครับเบสิกอยู่ขวาสุดเลยนะครับโดยส่วนผสมเนี่ยมันก็ใช้ไม่เยอะครับก็แค่ใช้wooden plank นะครับก็คือไม้ที่แปรรูปแล้วนะครับจาก wooden log นะครับก็จะได้เป็น wooden plank แล้วก็เราจะต้องหาในส่วนของจุกวายนะครับจุกวายที่จะบอกกันดีอะต้องบอกว่าดรอปมันก็ดรอปยากนะถ้าพูดถึงดรอปยากยากถ้าเราหาเจอถ้าเราไปตามสถานที่ที่หมักวายเนี่ยเราเจอแน่นอนครับต่อมาเป็นตะปู4ชิ้นนะครับตะปู4ชิ้นนี่หาง่ายอยู่ละแล้วก็ของมีคมนะครับเพื่อสำหรับทำการคราฟเนาะโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าตัวลอกแบบเนี้ยให้ดูแบบภาพเต็มๆเลยดีกว่าว่าตัวลอกเนี่ยเป็นไงเท่าที่ทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่ามันจะมีแบบด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายสุดจะเป็นแบบครับเองอันกลางก็เป็นแบบมีเดียมอันขวาก็เป็นแบบโปนะครับอันนี้ก็คือแยกๆกันไปเนาะต่อมานะครับในเมื่อเราพูดถึงลอกแล้วใช่ไหมครับเราจะมาพูดในส่วนของสายนีลอนนะครับนีลอนนะนีลอนหรือคือสายเบ็ดไอสายเบ็ดเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับย้ำว่าแบ่งเป็น3ประเภทประเภทแรกนะครับก็คือ 0.12 0.12 เนี่ยคือเล็กสุดครับนี่ 0.12 คือเล็กสุดเลยเอาไว้สำหรับการตกปลาที่มีขนาดเล็กเหมาะตั้งแต่1กิโลขึ้นไปนะครับ1กิโลขึ้นไปหรือว่าต่ำกว่า1กิโลก็สามารถตกได้ง่ายนะครับต่อมาเป็นไนลอนนะครับเป็นไนลอนขนาด 0.18 เหมาะสำหรับการตกปลาที่มีขนาดกลางตั้งแต่ไซส์
ไซส์เล็กนะครับไปจนถึง 3.6 กิโลกรัมหรืออาจจะมากกว่าแต่ไม่ถึงขนาดใหญ่นะครับถ้าขนาดใหญ่สายคงขาดนะฮะต่อมาเป็นสายไนลอนขนาด 0.25 นะครับขนาด 0.25 เนี่ยเอาไว้สำหรับการตกปลาตัวใหญ่ใหญ่จัดๆเลยนะครับตั้งแต่ตัวเล็กไปถึงตัวใหญ่หรืออาจจะใหญ่กว่า10กิโลก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสายไนลอนนะครับเดี๋ยวผมแปะภาพไปดูนะฮะเป็นแบบนี้โอเคในเมื่อเราพูดถึงสายไนลอนแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ผมจะมาพูดในส่วนของฮุกคือตะขอครับเอาไว้สำหรับในกรณีที่เราจะต้องการเกี่ยวปลานะครับหรือคือกระตุกให้ปลามาติดเบ็ดนะครับเราจะต้องใช้ในส่วนของฮุกนะฮุกเนี่ยมันจะแบ่งเป็น A B C D นะครับถ้าดูตามภาพนะ A B C D A เนี่ยเอาไว้สำหรับการตกปลาขนาดเล็ก B เนี่ยเอาไว้สำหรับการตกปลาขนาดเล็กไปถึงกลางส่วน C เนี่ยเอาไว้สำหรับการตกปลาและขนาดเล็กกลางใหญ่นะส่วน D เนี่ยคือรวมทุกขนาดเลยแล้วใหญ่กว่านะครับอันนี้คือข้อดีของ D นะครับมันก็สมชื่อว่า D อ่ะตะขอที่มันใหญ่ที่สุดก็คือ D ครับแต่ D มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันอาจจะตกปลาตัวเล็กได้ค่อนข้างยากนะครับนะอันนี้คือข้อเสียของมันนะตามภาพเลยนะต่อมานะครับเราจะมาพูดในส่วนของอาหารเนี่ยถ้าดูตามภาพนะครับอาหารเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะครับที่ทุกคนจะสามารถหามาได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแมลงในส่วนของอาหารสำเร็จรูปในส่วนของอาหารที่เรากินอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็สามารถเอามาทำเป็นเบ็ดได้นะครับเป็นเหยื่อล่อนะครับเป็นเหยื่อล่อปลาโอเคในเมื่อเรารู้ทุกอย่างหมดแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาประกอบเบ็ดกันนะครับในที่นี้ผมจะใช้เบ็ดที่ผมชอบนะครับก็คือสีแดงแล้วกันผมเป็นคนชอบสีแดงเพราะฉะนั้นผมจะเก็บข้อสีแดงแล้วจะประกอบนะครับในที่นี้ผมขอประกอบเป็นตัวโปรเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจำเป็นจะต้องตกปลาแถวริมทะเลเพราะฉะนั้นถ้าผมเอาตัวที่ผมไม่คุ้นเคยนะครับผมอาจจะตกปลาพลาดก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะใส่ในส่วนของสายไนลอนนะครับไนลอน 0.25 แล้วก็ในส่วนของทุ่นในส่วนของเบ็ดในส่วนของฮุกแล้วก็อาหารนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยครับในกรณีนะครับที่เราได้ทำการเตรียมความพร้อมแล้วใช่ไหมครับก็จะมีในส่วนของเบ็ดมีในส่วนของลอกมีในส่วนของสายไนลอนนะครับทุ่นตะขอแล้วก็เหยื่อนะครับถ้าเรามีของครบทั้ง6อย่างนี้แล้วนะครับเราจะสามารถตกปลาได้นั่นเองโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะทำการเทสให้ทุกคนดูเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับในกรณีนี้ให้เราถือเบ็ดนะครับแล้วกดคลิกซ้ายทีหนึ่งแล้วกดคลิกซ้ายค้างอีกทีนึงนะครับเพื่อเป็นการคว้างเบ็ดออกไปแล้วคราวนี้นะครับให้เราสังเกตที่ทุ่นนะครับว่าทุ่นเรามีปลามาตอดหรือว่าทุ่นเราจะจมนะครับในกรณีที่ทุ่นปลาอย่างนี้นะครับอย่างในกรณีเนี้ยคือทุ่นมันโดนสะกิดนะครับพอโดนสะกิดเนี่ยเราสามารถกดคลิกซ้ายเพื่อกระตุกปลาได้เลยนะครับแต่ในกรณีนี้ทุกคนคงเห็นใช่ไหมครับว่าปลาเนี่ยมันไปไกลมากเลยใช่ไหมครับเราไม่สามารถคุมได้เลยนะครับเราไม่สามารถคุมปลาให้มาใกล้เราได้เลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่เรานะครับจะดึงปลาให้ง่ายที่สุดนะครับสำหรับผมนะครับก็คือการกดชิปนะครับการกดชิปพร้อมกับเลื่อนสกอร์เมาส์ลงถ้าสมมุติว่าเราเลื่อนสกอร์เมาส์ลงธรรมดานะครับก็จะเป็นการดึงคันเบ็ดเข้ามาแต่ถ้าเราเลื่อนสกอร์เมาส์ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นการปล่อยเบ็ดออกไปนะครับแต่ในกรณีนี้ผมจะไม่ปล่อยเบ็ดนะครับก็ปล่อยเบ็ดแต่ว่าไม่เยอะนะครับจะเน้นดึงเข้ามากกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเลยนะกันครับว่าเป็นยังไงในที่นี้ผมจะกดชิปแล้วก็ทำการลากมานะครับกดชิปแล้วทำการลากมาการกดชิปนี้ผมจะกดเฉพาะตอนที่ผมดึงเข้าหาตัวนะครับแล้ววิธีการปล่อยนะครับปล่อยไลน์เนี่ยก็คือ
อย่าปล่อยให้สุดนะครับถ้าในกรณีที่เราปล่อยสุดเนี่ยปลาเขาก็จะไปไกลมากนะครับอย่างตอนนี้คืออย่างตอนแรกเนี่ยผมปล่อยเขาไปไกลมากเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงเขาเข้าฝั่งเนี่ยพยายามนะครับอย่าให้ไอหลอดแดงๆด้านขวานะครับมันแดงมากจนเกินไปหรือเสี้ยววินะครับมันจะทำให้ปลานะครับมันหลุดนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำอันนี้เป็นทริคนะครับเป็นทริคที่ผมได้ทำการคิดขึ้นมาเองนะครับไม่ได้ดูมาจากไหนนะก็คือลองผิดลองถูกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอย่างตอนนี้คือปลามันอยู่ไกลมากบางทีก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยพอสมควรเนี่ยผมก็จะดึงเข้าไปเรื่อยๆนะครับดึงเข้ามาเรื่อยๆพยายามให้ปลามีการตอบสนองนะครับถ้าปลาไม่เกิดการตอบสนองเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีนะครับเบ็ดมันจะบั๊กผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรใหญ่ๆตอนนี้คือที่ตอนแรกว่าไปอยู่ประมาณกลางทะเลใช่ไหมครับตอนนี้ก็เข้ามาใกล้แล้วละผมก็จะใช้จังหวะนะครับการดึงเข้ามาสลับปล่อยนะครับดึงปล่อย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 แต่ในกรณีนี้ครับเบ็ดบั๊กครับเรียบร้อยนะถ้าทุกคนดูจังหวะเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นจังหวะที่โอเคแล้วนะครับโอเคในเมื่อเรารู้จังหวะนะครับในการดึงปลาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะสอนจังหวะที่สมมุติว่าปลามาติดอยู่ใกล้ๆเนี่ยแน่นอนว่าอัตราการเกิดบั๊กที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยลงแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวผมขอใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตกให้ดูอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็หลังจากนะครับที่รอบแรกมันบั๊กไปนะครับผมก็ทำการใส่อุปกรณ์ใหม่แล้วก็จะทำการตกอีกรอบนึงซึ่งตอนแรกทุกคนคงเห็นใช่ไหมครับว่าจังหวะการที่เราใช้วิธีการตกปลาแล้วก็ดึงแล้วปล่อยดึงแล้วปล่อยแต่จังหวะการดึงของผมเนี่ยคือผมกดชิปไปด้วยเพื่อเร่งอัตราการดึงกลับเข้ามาถ้าเราแบบไม่กดชิปมันก็จะเป็นการฝืนกับปลาแบบซึ่งมันไม่เข้าฝั่งนะครับมันเหมือนกับว่าเราปล่อยปลาออกไปแล้วจังหวะดึงเนี่ยมันจะหลุดตลอดเพราะฉะนั้นจังหวะที่ผมดึงกลับมาเนี่ยผมจะกดชิปไปด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวทุกคนดูใหม่นะครับว่ารอบนี้ปลาที่ผมจะได้นะครับจะเป็นปลาอะไรโอเคครับก็หลังจากนะครับที่เทสตอนแรกไปให้แล้วใช่ไหมครับทุกคนคงสังเกตว่าจังหวะที่ผมนะครับเย่อกับปลาเนี่ยคือผมจะไม่ได้เลื่อนสกอร์เมาส์อย่างเดียวผมจะกดชิปเพื่อเป็นการเร่งด้วยนะครับทุกคนคงงงใช่ไหมครับว่าทำไมการกดชิปมันถึงทำไมเราต้องกดชิปดีกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบง่ายๆนะครับอ่ะในกรณีนี้นะครับผมจะเวียงเบ็ดไปนะครับแล้วดูนะครับจังหวะการกดธรรมดาการกดธรรมดาเนี่ยมันช้าใช่ไหมครับดูนะครับเนี่ยมันช้ามากเลยแล้วถ้าผมกดชิปเห็นไหมครับมันเหมือนกับเราดึงปลาขึ้นมานะครับเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการดึงปลาแล้วมันทำให้ไวขึ้นครับผมก็เลยใช้เทคนิคนี้นะครับในการเล่นกับปลาโอเคเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับรอบนี้ดูซิว่ารอบนี้ผมจะได้ปลาอะไรหลังจากที่เราเหวี่ยงไปนะครับก็เฝ้าสังเกตการเลยครับดูซิว่าเราจะได้ปลาอะไรแน่นอนว่าผมเห็นน้ำตะคุ่มอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นอยู่แต่ว่าหน้ามีปลานะครับมีปลาโดดเรียบร้อยกดชิปเพื่อดึง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 เห็นไหมครับว่าปลามันดีดเข้ามาครับเห็นไหมครับดีดเข้ามารัวๆเลยนะครับนี่โดดดีดเข้ามารัวๆเลยถ้าพอใกล้ถึงแล้วนะครับแนะนำนะครับให้เราอยู่ใกล้ๆเขาดีกว่าจะได้เก็บง่ายๆนะครับได้ปลาแล้วนะครับเห็นไหมครับ9โลครับทุกคน9กิโลแน่นอนว่าเป็นปลาเดนเทคนะครับปลาน้ำลึกเนี่ยแหละครับมันก็เป็นไกด์การตกง่ายๆนะครับสำหรับการตกปลาถ้าใครที่แบบว่าอยากตกปลาที่มันมีเขาเรียกว่านะมีกิโลที่สูงนะครับผมก็แนะนำว่าให้แนะนำใช้วิธีผมแน่นอนว่าคุณก็ได้ปลาตัวใหญ่กลับบ้านไปนะครับ
นะก็เป็นไงกันบ้างครับกับไกด์ไกด์นี้นะครับถ้าทุกคนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยกันนะครับถ้าเป็นข้อมูลที่ทุกคนแบบอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงทำยังไงตกยังไงวิธีเทคนิคการตกยังไงให้มันดีถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์คลิปกดถูกใจกดซับสไครบ์ให้หน่อยนะครับตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับข้อมูลเนี้ยผมให้ไปหมดแล้วนะครับอันนี้คุณก็ลองไปปฏิบัติเองแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็ขอตัวลาเลยแล้วกันบ๊ายบาย